คุณผู้ชมคะความหวังล่าสุดในตอนนี้ก็คือการใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำสำหรับขนสัตว์ใหญ่โดยเฉพาะและต่อตู้พิเศษเพิ่มค่ะนี่เป็นแนวทางที่นายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทศออหาหรือร่วมกับเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโคลัมโบเพื่อเคลื่อนย้ายพลายศักสุรินจากศรีลังกากลับประเทศไทยค่ะ ้ดยขณะน,นี้ทอสอได้เสนอสำนักงบประมาณเพื่อขออนุมัติงบประมาณกลางประมาณ20ล้านบาทพร้อมกับส่งสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญไปประเมินความพร้อมและสุขภาพของพลายศักสุรินก่อนเดินทางซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลาไม่เกิน3เดือนและหลังจากพลายเชือกนี้ถึงไทยก็จะนำไปฟื้นฟูด,ดูแลที่สถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์หรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนครับ2,565ที่จังหวัดศรีลังกาปรากฏภาพช้างพลายไทยศักสุรินวัย30ปีได้รับบาดเจ็บควานช้างสองคนที่เคยฝึกพลายศักสุรินตอนเป็นลูกช้างได้เดินทางไปที่ศรีลังกาพบว่า พลายศักดิ์สุรินครั้งแรกในรอบ21ปีเพื่อช่วยดูแลปรับสภาพจิตใจท่ามกลางความพยายามของหลายฝ่ายเพื่อหาวิธีพาช้างเชือกนี้กลับไทยซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรคครับทั้งภาษาปัญหาสุขภาพของช้างการประสานงานหาวิธีเคลื่อนย้ายอติดสักทั้งหลายช่วยกลายักไม่ได้หลับมาเทศไทยเร็วที่สุดนะครับ และนี่เป็นคลิปครับที่ถูกโพสต์เมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานายทองสุขมลิงามหรือว่าควานพงกลับลาพลายศักสุรินหลังอยู่ที่ศรีลังกาเกือบ6เดือนระบุว่าที่ผ่านมามีความหวังตลอดว่าจะพาช้างกลับไทยแต่ยังไม่มีความชัดเจนจึงตัดสินใจกลับไปรักษาอาการป่วยของตัวเองที่ไทยก่อน ทีมข่าวได้เดินทางไปที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับบ้านเกิดของควานช้างสองพี่น้องที่ดูแลพลายศักดิ์สุรินทร์นายตะวันมลิงามควานช้างและก็น้องชายนายทองสุขเล่าบอกว่าตอนอยู่ที่ศรีลังกาพลายศักดิ์สุรินทร์มีแผลที่น่ากังวลหลายจุดมีฝีขนาดใหญ่ที่บ้านท้ายสะโพกสองข้างทั้งซ้ายและขวาต้องพยายามเอาหนองออกทุกวันอยากให้ทางการเนี่ยนำช้างกลับมาดูแลโดยเร็วครับ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ตั้งใจให้ความสำคัญกับสัตว์ประจำประเทศชาติบ้างครับมองเห็นคุณค่าประโยชน์ของช้างสักหน่อยครับอยากให้นำกลับเหมือนประเทศจีนครับมีตัวเดียวเขานะครับเขายังตามกลับไปเลยครับในแต่ซากเขายังเอามาเลยกลับคืน นอกจากพลายศักสุรินแล้วควานช้างยังอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือช้างพลายอีกสองเชือกค่ะคือพลายภูผาและพลายปรินรงค์ได้กลับประเทศไทยด้วยเพราะว่ามีความกังวลถึงสวัสดิภาพของสัตว์โดยพลายศักสุรินหรือมุทุระราชาเพศผู้อายุ30ปี คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าลักษณะเด่นคือมีงาโค้งยาวเป็นช้างหนึ่งในสามเชือกค่ะที่รัฐบาลไทยมอบให้กับรัฐบาลศรีลังกาตั้งแต่ปี2544ก่อนที่รัฐบาลศรีลังกาจะส่งมอบช้างพลายเชือกนี้ไปยังวัดต่างๆในประเทศจนท้ายที่สุดมาอยู่ในความดูแลของสวนสัตว์โคลัมโบและปรากฏภาพช้างบาดเจ็บมีบาดแผลจากการถูกกล้ามโซ่จนนำมาสู่การร้องเรียนถึงสวัสดิภาพของช้างและขอให้นำช้างพลายสักสุรินกลับประเทศไทยค่ะ